กระทรวงกลาโหมครับได้สรุปผลการประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงที่มีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานครับโดยเชื่อว่าเหตุระเบิดและไฟไหม้หลายจุดในพื้นที่ภาคใต้เป็นฝีมือของกลุ่มผู้ไม่หวังดีมุ่งทำลายภาพลักษณ์ประเทศผลประโยชน์แล้วก็สร้างความตื่นตระหนกลดทอนความเชื่อมั่นของรัฐบาลพร้อมสั่งให้กสช.ควบคุมสถานการณ์ภาพรวมกำชับหน่วยงานด้านความมั่นคงติดตามหาความเชื่อมโยงสถานการณ์แล้วก็เพิ่มมาตรการคุมเข้มทุกพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้ครับนอกจากนี้ยังประณามผู้ก่อเหตุและผู้ให้การสนับสนุนนะครับโดยขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือสอดส่องหาตัวผู้ก่อเหตุและผู้สนับสนุนทั้งขอความร่วมมือประชาชนอย่าตื่นตระหนกใช้ชีวิตตามปกติและช่วยเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่ด้วยครับ